สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอยแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงทางด้านของตัวหูเต่านั่นเองซึ่งเป็นตัวที่เพื่อนๆขอมาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะหลังจากที่ผมได้ทำคลิปเจ้าไปแล้วนะหรือเสี่ยวนั่นเองเนาะหูเต่าอาจจะเป็นตัวถัดไปหลังจากเกิ้ลหนูเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นเสี่ยวก็ได้อันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับไม่มีข่าวอะไรออกมาเลยแต่ไม่แน่หลังจากที่ผมทำคลิปนี้ออกไปหรือว่าก่อนที่ผมจะลงคลิปนี้ก็อาจจะมีข่าวมาบ้างเนาะแต่ไม่ว่าจะตัวไหนมาก่อนนะครับมันก็ไม่เกี่ยวนะเพราะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงหูเต่านั่นเองว่าข่าวที่หลุดออกมานะครับหรือข้อมูลที่หลุดออกมามีอะไรบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั่นเองเนาะแต่บอกไว้ก่อนนะครับบอกไว้ก่อนเลยคือข้อมูลพวกนี้มันเป็นลีกออกมานะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ไม่ช้าก็เร็วคือเราก็ไม่รู้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะมันยังไม่ finalize นั่นเองหรือก็คือยังไม่ได้ออกมาแบบเต็มตัวนั่นเองเนาะก็ฟังหูไว้หูก่อนแล้วกันเนาะและถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกนชินอิมแพคอยู่นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย The Hunt Shop ซึ่งทางร้านเองก็จดในนามบริษัทแล้วนะปลอดภัยแน่นอนหายห่วงนะครับนอกจากนั้นแล้วทางร้านเองก็ยังเติมในราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกกว่าเติมเองมากๆด้วยเช่นเดียวกันเนาะแต่ถ้าหากแค่นั้นยังไม่พอนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โค้ดกับปะบอยหรือว่าแจ้งว่ามาจากช่องกับปะบอยนะทางร้านเองก็จะมีส่วนลดให้เพิ่มอีกด้วยนะฮะทางร้านก็ใจดีมากๆในการลดราคาให้กับลูกค้าที่มาจากทางด้านช่องของผมนั่นเองเนาะและถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจริงๆนะเพื่อนๆก็สามารถติดต่อได้เลยนะทางร้าน The Hunt Shop ใน Facebook นั่นเองเนาะและอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสแตทของน้องกันก่อนละกันนะครับจากตารางที่เพื่อนๆเห็นณตอนนี้นะครับก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะว่าสแตทของน้องมันดูแบบผิดปกติไปนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดถึงไปทีละอย่างละกันนะฮะBase HP กับ Base Defense นะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยก็ถ้าเกิดเทียบกับตัวอื่นๆนะครับอาจจะสูงกว่าตัวอื่นนิดนึงนะแต่จะมีทางด้านของ Base Attack นะครับที่ต่ำเตี้ยแบบต่ำมากๆเลยนะเทียบกับตัวอื่นนี่คือแบบต่ำสุดๆไปเลยแต่สแตททั้งหมดนี้มันก็มีเหตุผลนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีในทางด้านของสกิลนะเพราะเพื่อนๆจะเห็นภาพมากกว่าเนาะและส่วนครีดาเมจแล้วก็ครีเรทนะครับเพื่อนก็จะเห็นเลยนะว่าน้องเติบโตไปทางด้านของครีดาเมจนะครับซึ่งครีเรทของน้องก็จะอยู่ที่ 5% ไปเรื่อยๆเนาะและส่วนครีดาเมจนะครับก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึง 88.4% ต่อเลเวล90นั่นเองเนาะเป็นหนึ่งในสแตทการเติบโตที่ดีมากๆเลยนะในสายตาของผมนะนอกจากครีเรทเนาะแต่นอกจากนั้นนะฮะก็จะเป็นทางด้านของของที่ใช้อัปเกรดตัวน้องนั่นเองหรือของที่ต้องใช้ Ascension นะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็จะหนีไม่พ้นทางด้านของหินธาตุไฟนั่นเองซึ่งหินธาตุไฟที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็นทางด้านของหินธาตุไฟระดับเขียว1ชิ้นระดับฟ้า9ชิ้นระดับม่วง9ชิ้นระดับทอง6ชิ้นนะฮะและอีกอย่างนึงนะครับที่น้องเขาต้องใช้ก็จะเป็นทางด้านของชิ้นส่วนใหม่ที่จะมาในแพทหน้านั่นเองเนาะซึ่งก็คือ Juvenile Jade นะถ้าเกิดผมพูดถูกก็ได้ซึ่งโดยรวมแล้วนะครับจากเลเวล1ถึง90น้องจะต้องใช้ถึง46ชิ้นด้วยกันนะครับและอีกชิ้นหนึ่งที่ต้องใช้มากๆและเพื่อนๆควรฟาร์มกันนะณตอนนี้นะถ้าเกิดอยากได้จริงๆนะเพราะมันมีที่ฟาร์มน้อยมากนะครับก็คือทางด้านของ Silk Flower นั่นเองเพราะ Silk Flower นะครับมันมีน้อยมากๆและจำกัดมากๆในแต่ละวันนะซึ่งจะหาได้จากเมืองหลียั่วนั่นเองและโดยรวมที่ต้องใช้ทั้งหมดนะครับก็คือ168ดอกนะครับซึ่งจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวชิงเฉียวนั่นเองเนาะใครที่จะปั้นทั้ง2ตัวนี้นะครับควรฟาร์มไว้เยอะๆเลยนะและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็นทางด้านของเนกทานะซึ่งโดยรวมแล้วนะครับก็จะใช้เนกทาระดับขาวอยู่18ชิ้นเนกทาระดับเขียวอยู่ที่30ชิ้นและเนกทาระดับฟ้าอยู่ที่36ชิ้นนั่นเองและบวกกับเงินทั้งหมดอีก 420,000 นะครับและถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของสกิล E ของน้องหรือก็คือ Guide to Afterlife นะฮะซึ่งสกิลนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์ของน้องเลยนะก็จริงๆมันรายละเอียดเยอะมากๆนะครับแต่เอาโดยรวมก่อนละกันนะครับสกิลนี้นะครับเวลากดใช้นะจะทำให้หูเถ่านะครับสูญเสียเลือดถึง 30% ณตอนนั้นนะครับไม่ว่าเลือดจะเหลือเท่าไหร่นะถ้าเลือดเหลือ10หน่วยนะครับก็จะหายไป3หน่วยแหละและผลตอบแทนที่จะได้มานะครับก็จะเป็นทางด้านของAttack ที่จะเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ Max HP นะครับและเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นนั้นจะไม่เกิน 300% จากหูเถ่า Base Attack หรือก็คือโจมตีพื้นฐานของหูเถ่านั่นเองเนาะและจริงๆเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้ต่อนะแต่ก่อนอื่นขออธิบายให้เรียบร้อยก่อนนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะทำให้หูเถ่าเข้าสู่สถานะที่โจมตีเป็นไฟนะครับและการโจมตีเป็นไฟนี้จะไม่โดนทับซ้อนจากสกิลอะไรก็ช่างนะไม่ว่าจะเป็นช่วงหยุดหรืออะไรก็ช่างจะไม่ทับซ้อนและจะไม่ทําให้หูเถ่าเปลี่ยนธาตุได้นะครับและจะไม่ทําให้หูเถ่าตีเป็นธาตุอื่นๆได้นะครับและการที่น้องอยู่ในสถานะนี้นะครับก็จะทําให้น้องนั้นถึกทนด้วยนะถึกทนที่ผมหมายถึงนี่ก็คือน้องจะไม่ล้มง่ายๆนะครับเพราะมันจะเพิ่ม resistance to interruption ด้วยนะครับก็คือจะไม่โดนดันหรือจะไม่โดนแบบตีจนล้มหรืออะไรก็ว่าไปง่ายๆนั่นเองเนาะและสกิลนี้นะครับจะมีระยะเวลาอยู่ที่9วินาทีเลยนะแล้วก็คูลดาว
อยู่ที่16วินะครับนอกจากนั้นเองการกดชาร์จโจมตีของหูเท่านะครับก็จะทำให้สตรูนั้นติดสถานะ Blood Blossomซึ่ง Blood Blossom นั้นนะครับก็จะทำให้ทุกตัวละครที่ติดสถานะนี้โดนเผาไหม้ในทุกๆ4วินะครับซึ่งมีระยะเวลาถึง8วิด้วยกันนะแปลว่าก็จะโดน2รอบนั่นแหละและดาเมจนี้นะครับก็จะนับเป็น Elemental Skill Damage และจะทำดาเมจอยู่ที่ประมาณ 115% นะครับณตอนเลเวล10นะซึ่งมันก็โอเคครับแต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นพอน้องกด E นั่นแหละและส่วนจะเพิ่มเท่าไหร่ผมอธิบายทีนึงนะและนอกจากนั้นนะครับ Status Blood Blossom นี้นะครับจะไม่หายไปจนกว่าน้องหูเท่าจะออกจากสนามหรือก็คือเปลี่ยนตัวนั่นแหละหรือว่าน้องตายนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงจุดเด่นของสกิลนี้กันก่อนดีกว่าจุดเด่นของสกิลนี้ก็คือการเพิ่ม Attack นะครับตาม Max HP ซึ่งมันจะไม่เกิน 300% และถ้าเกิดเราอ้างอิงจากของที่ได้หลุดออกมานะครับหรือก็คือหอกของน้องนั่นเองซึ่งเราจะไม่พูดถึงทางด้านของสแตทพวกนี้นะเพราะมันอาจจะยังไม่ชัวร์นะครับแต่เราแค่มาพูดถึงเบส Attack ละกันซึ่งจริงๆเบส Attack มันก็ไม่ได้สูงที่สุดนะเพราะสูงที่สุดก็ต้องเป็น48ใช่มั้ยสำหรับเลเวล1นะครับแต่นี้ก็ไม่เป็นไรสูงสุดที่จะได้รับนะครับทางด้านของเบส Attack จากหอกอันนี้ก็คือ608หน่วยนั่นเองเนาะและ608หน่วยบวกกับทางด้านของเบส Attack ของหูเต่าที่มีอยู่ประมาณ106นะครับก็จะได้ประมาณ714นั่นเองเนาะและ714นั้นคูณ3เข้าไปหรือก็คือ 300% นั่นก็จะเป็นเท่ากับ 2,142 attack นะครับและบวกกับเบสที่น้องมีอยู่แล้วก็คือ714หน่วยนั่นเองก็จะกลายเป็นทางด้านของ 2,856 หน่วย attackเยอะแบบโคตรเลยนะอันนี้ไม่รวมทางด้านของ artifact อื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้น้องนั้นแอคแท็กสูงไปกว่านี้นะครับยังมีทางด้านของขนนกที่จะเพิ่มเป็นแอคแท็กแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีนาฬิกาที่สามารถใช้เป็นแอคแท็กได้แต่อาจจะไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวอธิบายทีนึงว่าทำไมนั่นเองเนาะเพราะว่าการที่จะทำให้ได้ 2,856 หน่วยนะครับแอคแท็กก็จะต้องมี HP อยู่ที่ 34,000 กว่า HP นะอันนี้อ้างอิงจากเลเวล10นะครับซึ่งมันจะเพิ่มประมาณ 6.56% จาก Max HP นะครับถ้าเกิดเป็น 3.84% ก็จากเลเวล1นะก็อาจจะต้องใช้มากกว่านี้เกือบ2เท่าเลยนะบอกเลยว่าแม่งโคตรเยอะอันนี้คืออ้างอิงจากเลเวล10ที่ทุกคนสามารถไปถึงได้นะครับถ้าเกิดทุกคนขยันเล่นกันเนาะและ 34,000 กว่า HP นั้นก็ดูเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดหอกที่ออกมานั้นเพิ่ม HP ตามที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับ 20% เนาะและเอาส่วนนาฬิกาเป็น HP นะครับมันก็จะได้อีกประมาณ 70% บวกกับหัวด้วยก็น่าจะประมาณเกือบ 34,000 พอดีเป๊ะๆประมาณนี้นะคิดในหัวมันโง่ๆแฮะประมาณนั้นนะซึ่งมันก็ดูแบบคร่าวๆแล้วก็เกือบจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองก็อาจจะต้องใช้นาฬิกา HP แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าอาจจะเป็นแบบนี้แล้วก็เชื่ออยู่จริงๆนะก็อาจจะเริ่มเตรียมนาฬิกา HP ดีๆสักอันนึงก็ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะแค่เผื่อไว้นะเพราะมันดูเป็นไปได้มากๆที่อาจจะต้องใช้นาฬิกา HP นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับ Attack Percent อาจจะดีกว่าก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะและถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของ Spirit Suitor หรือก็คืออันติของน้องนะซึ่งอันติของน้องก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับก็จะเป็นทางด้านของการโจมตีเป็น Pyro Damage หรือ Damage ไฟเป็นวงกว้างนะครับและทุกฮิตที่โดนสตรูนะครับก็จะฮีลน้องหูเท่าไปด้วยนะครับแล้วสูงสุดคือ5ฮิตด้วยกันนะและถ้าเกิดหูเท่ามี HP ที่ต่ำกว่า 50% นะครับก็จะทำให้ดาเมจแล้วก็ HP Regeneration หรือก็คือการฟื้นเลือดนะครับแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เจ๋มมากเลยครับใช้ง่ายเข้าใจง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะและสกิลนี้นะครับก็จะมีคูลดาวน์อยู่ที่15วิและ Energy Cost อยู่ที่60หน่วยด้วยกันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับและดาเมจตอนเลเวล10สำหรับ HP ที่มากกว่า 50% นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 490% และฮีลอยู่ที่ 10.2% จาก Max HP ต่อครั้งแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า 50% ดาเมจก็จะอยู่ที่ 617% บอกเลยว่าโคตรเยอะเจ๋มจัดๆเลยบวกกับ HP ที่ฟื้นขึ้นมา 13.6% ต่อครั้งด้วยกันนะก็เป็นแนวเล่นที่ High Risk High Reward นะครับกด E ไปเรื่อยๆจนเกือบตายแล้วกดอันติฮะก็ฮีลกลับมาเหมือนเดิมแต่ก็ต้องระวังโดนแบบมันฮิต KO ด้วยนะแต่ก็ดูน่าหนุกนะครับดูน่าหนุกแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยว่าต้องใช้อะไรอัพสกิลนะครับก็จะไม่พ้นทางด้านของสมุดเดเลแกนส์และทางด้านของเนคทาด้วยนะและสำหรับของบอสนะครับที่ต้องใช้ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของ Shard of a Vow Legacy นั่นเองเนาะซึ่งจะดรอปจากทางด้านของ Dunshide นั่นเองแล้วบอกเลยว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่แม่งหาโคตรยากเลยแม่งเอ้ยก็ถ้าเกิดใครอยากได้และใครปั้นชาอยู่อาจจะต้องลำบากนิดนึงนะครับ
พราะชายกับหูเถาก็จะแย่งกันใช้นั่นเองเนาะถัดมานะคะก็จะเป็นทางด้านของพาสซีฟของน้องนั่นเองเนาะซึ่งพาสซีฟแรกก็ไม่มีอะไรนะครับน้องมีโอกาส 18% ที่จะเพิ่มจานอาหารให้อีก1จานนะที่สำคัญจริงๆก็คือ2พาสซีฟนี้นะครับพาสซีฟแรกเลยก็คือเวลาน้องอยู่ในสถานะพารามิต้าพาปิลิโอหรือก็คือสถานะการกด E นั่นแหละจะทำให้ปาร์ตี้เมมเบอร์ทั้งหมดนะครับมีอัตราคริเรทสูงขึ้นถึง 12% เป็นเวลา8วินะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะดีจริงๆนะสำหรับตัวซับอย่างเช่นเกิ้ลอยู่หรืออะไรอย่างนั้นนะครับมันจะมีโอกาสที่จะทำให้ตัวซับต่างๆที่วางของไว้แล้วนะครับติดคริมากขึ้นนั่นเองอันเนี้ยเป็นข้อดีที่ดีมากๆนะเพราะน้องเองจะเป็นตัว DPS หลักๆที่จะอยู่ในสนามตลอดเวลาและให้ตัวอื่นนั้นมาซับน้องไปเรื่อยๆๆนั่นเองเนาะอันนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรดีนะแต่จริงๆแล้วมันก็ดูมีดีอยู่นะครับและอีกพาสซีฟนึงของน้องนะครับก็คือจะเป็นทางด้านของเมื่อหูเถามีเลือดที่เท่ากับหรือต่ำกว่า 50% นะครับหูเถาจะได้รับโบนัสโจมตีไฟเพิ่มอีก 33%อันนี้เองก็ดีมากๆเวลาหูเถาแบบเลือดต่ำมากๆน้องก็จะโจมตีแรงขึ้นไปอีกระดับนึงเลยเพราะน้องเองก็เป็นตัว High Risk High Reward อยู่แล้วนะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเลือดต่ำนะน้องน่าจะเลือดต่ำอยู่ตลอดเวลา และสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นทางด้านของกลุ่มดาวของน้องนั่นเองเนาะและกลุ่มดาวอันแรกของน้องนะครับเมื่อน้องอยู่ในสถานะ Paramita Papilio จากการกดสกิล Guide to Afterlife หรือก็คือสกิล E นั่นแหละฮะจะทำให้น้องหูเถานะครับกดชาร์จแอคแท็กหรือกดชาร์จโจมตีโดยที่ไม่ใช้สตามิน่าได้เลยซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากๆนะนอกเหนือจากทำดาเมจได้สูงแล้วจะทำให้น้องติดสถานะบลัดบอสซัมได้เรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าเป็นสถานะที่ค่อนข้างโกงนะเพราะมันจะคอมโบกับกลุ่มดาวที่2ซึ่งจะเป็นทางด้านของการเพิ่มดาเมจให้กับบลัดบอสซัมเท่ากับ 4% ของ max HP ของหูเถานะครับบอกเลยว่าเพิ่มเยอะนะถ้าเกิดเราเอาเลือดอ้างอิงจากที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้นะครับ 34,000 นะก็จะได้ดาเมจประมาณ 1,000 กว่าดาเมจนะครับเสริมไปอีกนะจากดาเมจสกิลอยู่แล้วนะเพิ่มไปประมาณ 1,000 ถึง 2,000 นะครับอยู่ที่ว่า Max HP เราเท่าไหร่นะและเพิ่มให้กับทุกตัวที่ติดสถานะไม่แย่ดีมากๆนะครับและคอมโบกับดาวที่3ไปด้วยนะเพิ่มสกิลเลเวลให้อีก3สกิลก็จะทำให้น้องแรงขึ้นได้อีกระดับนึงบอกเลยว่ากลุ่ม 1-3 ดาวเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับส่วนที่เหลือนะครับกลุ่มดาวที่4นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับการที่ตัดบอสซัมนั้นทำให้สตรูนั้นสิ้นชีพนะครับก็จะทำให้ปาร์ตี้เมมเบอร์ทั้งหมดหรือก็คือพวกที่ไม่ได้อยู่ในสนามนั่นแหละเพิ่มคริเรทไปอีก 12% นั่นเองนะครับนอกเหนือจากพาสซีฟที่เพิ่มไป 12% แล้วเพิ่มตรงนี้อีก 12% เป็นเวลา15วินะครับรวมแล้วก็ประมาณ 24% นะดีนะเป็นตัวที่ทำให้เสริมซัพพอร์ตไปด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆและทางด้านของกลุ่มดาวที่5นะครับก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลอัมติให้อีก3เลเวลนะครับและกลุ่มดาวสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดเลยนะก็คือเมื่อหูเถานั้นมี HP ที่ต่ำกว่า 25% นะครับหรือว่าย้ำว่าหรือว่านะครับโดนท่าอะไรสักอย่างและตายทันทีนะหูเถาจะไม่ตายและหูเถาก็จะมีเลือดอยู่1 HP นะครับบวกกับการที่ว่า10วินาทีนั้นนะครับหลังจากที่สถานะนี้ถูกทำงานนะครับจะทำให้หูเถานั้นมีต้านทานธาตุต่างๆกับกายภาพเพิ่มขึ้นถึง 200% บวกกับคิเรทที่เพิ่มขึ้นเป็น 100% และน้องหูเถานั้นจะเพิ่ม resistance ให้กับ interruption นะครับหรือก็คือจะไม่มีทางล้มแล้วอะจุดๆนี้นะบวกกับไอ้ตรงข้างบนอะเวลากด E และบวกกับตรงนี้อีกนะครับจะไม่มีทางล้มละล้มยากมากๆแล้วนะจะโดนตัวอะไรขวิดไปก็น่าจะล้มยากมากๆเลยนะฮะบอกเลยว่าอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าน้องจะไม่มีวันตายในระยะเวลา60วิเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะมีคูลดาวน์อยู่ที่60วิทุกๆ60วิน้องจะสามารถแอคทีเวตอันนี้ได้1ครั้งหรือก็คือทุกๆ60วิเราสามารถแบบโดนโจมตีจนตายได้1ครั้งนั่นแหละซึ่งเอาจริงมันดูน่าสนใจนะถ้าเกิดเรามีเลือดเยอะจริงๆอ่ะเราสามารถเล่นกับเลือดได้ครับพอต่ำกว่า 25% แล้วแล้วก็ติดอัตราคีแบบ 100% รัวๆดิ10วิเลยนะเว้ยเยอะมากเลยนะกดอันติตอนแบบเลือดต่ำกว่า25ปุ๊บกดอันติเลือดเด้งกระฉูดเสร็จแล้วกดอีนู่นคอมโบนี่คอมโบนั่นคีคือยังไงก็คีอ่ะการเล่นของน้องดูน่าสนใจมากๆแต่ก็ในทางกลับกันก็อาจจะมีความที่เล่นยากอยู่นิดนึงนะครับเพราะต้องกะจังหวะถูกๆเอาจริงๆนะผมอยากให้เกมนี้มีแบบว่าพวกสเตตัสแบบบาร์บอกเลยนะว่าแบบสเตตัสนี้เหลือกี่วิสเตตัสนี้เหลือกี่วิคู่ได้เหลือกี่วิมันจะช่วยได้เยอะมากๆโดยเฉพาะกับน้องหูเถานั่นเองเนาะเพราะอะไรแบบนี้อาจจะต้องมากะกันเองซึ่งมันกะกันเองยากนะครับบอกเลยว่ากะยากมากถ้าไม่มีอะไรมาบ่งบอกมันกะยากมากแต่โดยรวมแล้วนะครับสำหรับน้องหูเถานะ
ดูน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นเพลย์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นสถานะต่างๆดูน่าสนใจมากๆนั่นเองเนาะซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นทางด้านของอาวุธนั่นเองซึ่งอาวุธนี้นะครับก็จะเป็นอาวุธลีกออกมานั่นเองเนาะก็ยังไม่รู้นะครับว่าอาวุธนี้จะเป็นอาวุธที่จะมาจริงๆหรือเปล่าแต่มันก็ลีกออกมาแล้วนะและสแตทรองของอาวุธนี้ก็จะเป็นทางด้านของคริดาเมจเหมือนกันซึ่งมันก็มีเหตุผลค่อนข้างสูงนะครับว่าทำไมถึงหูเต่านั้นเติบโตเป็นคริดาเมจเป็นหลักนะครับแล้วก็อาวุธเองก็มีคริดาเมจเป็นหลักเนาะเพราะตอนที่น้องอยู่ C6 น้องคิดเลท 100% อ่ะมันไม่ต้องการคิดเลทเท่าไหร่ไงถ้าเกิดดูจากตรงนี้นะครับเป็นอาวุธที่น่าสนใจมากนะเพราะหนึ่งเลยคือเบสแท็กที่ค่อนข้างสูงนะอาจจะไม่ได้ที่สูงที่สุดแต่ก็สูงในระดับหนึ่งนะครับบวกกับคริดาเมจที่สูงถึง 66.2% แม่งเยอะมากและนอกเหนือจากนั้นนะครับการขัดเกลาของอาวุธนี้นะก็จะเป็นทางด้านของการเพิ่มเลือด 20% ไปเลยนะครับอันนี้ดีมากโดยเฉพาะกับหูเถ่าและจงหลีนะและนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะเพิ่ม Attack Bonus ไปอีกนะเป็น 0.8% ของ HP นะครับอันนี้เองก็น่าสนใจมากๆนะและเมื่อเลือดต่ำกว่า 50% นะครับมันก็จะเพิ่มเป็น 1% แทนนะซึ่งอันนี้เองก็โอเคนะและทุกๆการขัดเกลานะครับก็จะเพิ่มไปอีกทีละนิดทีละหน่อยนะแต่จริงๆมันก็เพิ่มเยอะนะถ้าเกิดเพื่อนๆคิดดูดีๆนะครับถ้าเกิดเรามีเลือดอยู่ที่ 34,000 ตามที่เราคาดการเอาไว้นะครับ 1% นะครับก็จะเท่ากับ340หน่วยแล้ว attack นะที่เพิ่มขึ้นทุกคนคิดว่าไงล่ะคิดว่าไงล่ะเอาจริงๆนั้นดูค่อนข้างโกงมากๆนะครับเป็นอาวุธที่น่าสนใจมากๆแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนึงเนาะว่าจะมาเป็นยังไงหรือเขาจะปรับอะไรบ้างนะฮะก็โดยรวมก็น่าจะเป็นประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้นะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่ช่วยในการตัดสินใจว่าจะสุ่มหรือจะรอตัวอื่นดีกว่านะฮะถ้าเกิดมีความคิดเห็นอะไรยังไงหรือถ้าเกิดอยากให้ผมพูดถึงอะไรหรือสปอยส่วนไหนอะไรยังไงอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาข้อมูลทั้งหมดที่เป็นไปได้แล้วก็มาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังอีกทีนึงเนาะก็สำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเจอกันเย้